วันนี้ณโรงแรมคลาสสิกคาเมโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาผนึกกำลัง3องค์กรหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวชุมชนประกอบไปด้วยเดป้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั้งด้านคุณภาพเทคโนโลยีการตลาดรวมถึงการพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวนับเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวในระดับชุมชนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงตอบโจทย์ในห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การขับเคลื่อนของธกส.เดป้าและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย